บันทึกวัดทั่วไทยมาอยู่กับท่านอนัญญาเจียมศรีพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่สวัสดีครับดีค่ะจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากนะคะจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นมีภูเขา 80% นะคะมาอยู่แล้วถึงเพิ่งรู้คือเวลาเรานั่งรถผ่านเราจะนึกว่าจังหวัดแพร่นี่มีที่ราบเยอะแต่จริงๆเนี่ยที่ราบน้อยแค่ 20% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวาอารามอะไรของจังหวัดแพร่เนี่ยจะอยู่ในที่สูงแล้วก็จะสวยงามนะคะวันนี้ที่เรามาวัดพระบาทมิ่งเมืองเนี่ยนะคะมาข้างหลังนี่คือพระพุทธโกศัยสิริชัยสักยมุนีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่นะคะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาไหว้นะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้มีพระสองรูปเดิมเนี่ยเป็นวัดสองวัดแล้วมารวมกันเป็นหนึ่งวัดนะคะก็จะมีพระสองรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่นะคะถ้ามาเที่ยวแพร่ก็เชิญมาเที่ยววัดพระบาทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินไปเที่ยววัดต่างๆในอำเภอเมืองอยู่ใกล้ๆกันนะคะมีหลายวัดนะคะเช่นวัดพระนอนวัดพระร่วงวัดสีชุมวัดพงสุนันวัดที่เอ่ยมาเนี่ยนะคะมีประวัติในเรื่องพระธาตุพันปีทุกวัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยจะไม่มีพระธาตุพันปีเหมือนจังหวัดแพร่นะคะถ้าไปเซิร์ชดูใน Google เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าเซิร์ชคำว่าพระธาตุพันปีเนี่ยจะขึ้นจังหวัดแพร่ทันทีเลยนอกจากวัดที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีวัดสำคัญอีกนะคะก็คือวัดพระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยเป็นวัดที่จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งที่เป็นคนที่เกิดปีขานเป็นวัดประจำวันเกิดคนปีขานเนี่ยมากราบท่านแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ต้องการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่นะคะเพราะว่าวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยเป็นพระอารามหลวงแห่งที่สองนะคะแห่งที่หนึ่งคือวัดพระบาทมิ่งเมืองนะคะพระอารามหลวงแล้วก็ใกล้ๆวัดพระธาตุช่อแฮก็จะมีวัดพระธาตุจอมแจ้งนะคะซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วก็ถัดไปขึ้นเขาไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นวัดพระธาตุดอยเล็งซึ่งมีวิวสวยมากนะคะ3วัดนี้เนี่ยใครต้องการจะอธิษฐานขอพรอะไรเนี่ยก็มาไหว้ทีเดียวนะคะครั้งเดียววันเดียวอธิษฐานสักข้อเดียวนะคะแล้วจะได้อย่างที่ต้องการนะคะถัดไปก็ยังมีวัดพระธาตุอินแขวนนะคะลึกเข้าไปมีพระธาตุนาคูหาอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพระธาตุอินแขวนนี่จำลองมาจากพม่านะคะก็น่าสนใจเช่นกันค่ะถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มากราบนะคะก็มาแพร่เนี่ยนะคะแพร่นี่จะมีเอกลักษณ์กันนะคะเริ่มตั้งแต่เสื้อมะห้อมเนี่ยนะคะที่ใส่มาวันนี้ค่ะมะห้อมของจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นมะห้อมชั้นดีนะคะตามคำขวัญของจังหวัดแพร่ขึ้นด้วยมะห้อมไม้สักนะคะแล้วก็นอกจากมะห้อมเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารพื้นเมืองเช่นขนมจีนน้ำใสซึ่งไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะคะขนมจีนน้ำย้อยนะคะมีลาบแป้นี่ใส่มะแขวนมีผักพื้นเมืองเช่นสร้างงวมแกงสะแลมีหลายอย่างมากเลยค่ะคือถ้าใครสนใจเรื่องอาหารพื้นเมืองรับประทานแล้วดีกับสุขภาพด้วยนะคะเหมือนสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญมาเที่ยวจังหวัดแพร่เลยค่ะมาไหว้พระเสร็จก็ไปรับประทานอาหารพื้นเมืองต่อ